สวัสดีครับเช้านี้อากาศสดชื่นมากครับ9กุมภาพันธ์2564ครับลุงกับป้าปันลัดเลาะชุมชนไปบริเวณใกล้ๆบ้านครับจะไปทำบุญที่วัดหลวงตะดำใกล้ๆนี้ครับประมาณ10กิโลเมตรนี่ก็เข้ามาในบริเวณศูนย์วิจัยเกษตรกรรมนครราชสีมานะครับนี่ก็มีการวิจัยพืชผลต่างๆให้เห็นนะครับนี่อยู่ใกล้บ้านห่างจากบ้านลุงกับป้าประมาณ 5-6 กิโลเท่านั้นเองกมลกรนะครับเป็นพืชที่วิจัยนะครับดอกไม้ก็มีให้เห็นเป็นประจำครับแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ดูสดชื่นดีครับมีศูนย์วิจัยกับป้าก็จะปั่นมาบ่อยๆเส้นทางนี้เพราะว่ารถไม่ค่อยมีนะครับก็จะทำให้ปลอดภัยในการปั่นนี่พืชผักก็จะเห็นแทบทุกฤดูนะครับจะมีถั่วบ้างมีบัวบ้างนะครับแล้วก็มีพืชผักอื่นๆอีกจำนวนเยอะนะครับก็ทำให้ดูสดชื่นแล้วก็ได้เป็นแบบอย่างนี่ครับป้ายศูนย์วิจัยพัฒนาเกษตรกรรมนครราชสีมาเอาปันไปต่อครับลุงกับป้าจะไปทำบุญที่วัดอยู่ไกลออกไปโน่นครับครับดูครับเส้นทางการปั่นเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ฝนตกครับถนนก็ดูหนักไปหน่อยครับต้องจอดแค่อ้าวนี่คุณป้าลุยไปก่อนเลยนะครับถึงแม้เส้นทางจะเฉอะแฉะเท่าไรนะครับท่านหลวงตาพอดีครับเนี่ยถวายพัฒนาหารเจ้านี้ต้องรอก่อนจังหวะน้อยนะครับนี่หลวงตาจะชอบปลูกต้นไม้นะครับขยันปลูกต้นไม้มากบริเวณวัดเป็นวัดเล็กๆแต่ก็เป็นธรรมชาติดีมากนะครับนี่ก็มีปลูกสารพัดต้นไม้ก็จะน่าสนใจอยู่ตรงที่หลวงตาจะใช้เศษเหล็กเส้นนะครับที่เศษจากการก่อสร้างมาดามต้นไม้แต่ละต้นที่ปลูกนะครับโดยหลวงตาจะมีความคิดเห็นว่าต้นไม้จะทำให้ต้นไม้ตรงนะครับแล้วก็เวลามีลมพัดอะไรต่างๆต้นไม้ก็จะปลอดภัยขึ้นนี่ใช้เหล็กดามนะครับใช้เหล็กดามทั้งนั้นใช้เหล็กดามขึ้นมานี่นะครับนี่ก็ใช้เหล็กเส้นดามขึ้นมาต้นสักนี่เห็นไหมต้นนี้ไม้แดงครับนี่ก็ใช้เหล็กเส้นดามเช่นเดียวกันกับต้นไม้อื่นๆนะครับบริเวณวัดป่าสัตธรรมนะครับวัดป่าสัตธรรมนะครับเป็นวัดที่หลวงตาดำได้มาดูแลต้นไม้อยู่นะครับเป็นสังกัดธรรมยุทธ์นี่จะมีเหล็กเส้นดามแทบทุกต้นต้นสักทองต้นสักทองนะครับทุกสารพัดต้นไม้เลยนะครับหลวงตาจะเป็นผู้ที่ชอบต้นไม้นี่ต้นเล็กๆก็ดามไว้นะครับมีไม้พยุงไม้มะค่าก็มีไม้แดงนะครับต้นสักทองต้นกระหาดมีหลายชนิดด้วยกันสามารถที่จะดูพืชที่แปลกๆได้นะครับเนี่ยลุงกับป้าก็จะเดินชมนาบริเวณวัดป่าสัตธรรมนะครับปันกลับแล้วครับช่วงนี้หลวงตาให้ต้นไม้มาปลูกด้วยนะครับนี่ฝากต้นไม้มาปลูกช่วยกันนะครับธรรมชาติสวยงามมากบริเวณที่ด้านข้างเส้นทางนะครับของป่าเส้นทางที่เราปันนี้รหัสวิทน้ำนี่ลุงกับป้าชอบมาถ่ายภาพบรรยากาศตรงนี้เก็บมาให้ท่านได้ชมกันทุกท่านนะครับบรรยากาศสวยงามร่มรื่นสดชื่นเพราะว่าน้ำลำตะคองตรงนี้ปล่อยมาจากเขื่อนลำตะคองนะครับคลองไผ่อำเภอสีคิ้วนครราชสีมานะครับจะมีรหัสวิทย์น้ำของชาวนา
เกิดจากภูมิปัญญานะครับวิทย์น้ำเข้าทำน้ำบริเวณโซนนี้ตำบลลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้วนะครับก็จะทำนา2-3ครั้งด้วยกันเพราะว่าเป็นนาน้ำชลประทานนะครับบริเวณทุ่งนาเขียวนี่ฝูงนกก็หากินตามรถไถนานะครับก็เป็นบรรยากาศที่มองแล้วเป็นธรรมชาติที่น่าเข้ามาสัมผัสครับลุงกับป้าก็ปั่นจักรยานมาเส้นทางนี้ปลอดรถนะครับสุดท้ายมาก่อนจะถึงบ้านนะครับก่อนที่จะแวะเข้าบ้านก็แวะนาครับเป็นร้านอาหารตามสั่งนะครับมีกาแฟด้วยนี่ก็เป็นบรรยากาศชิมกาแฟแล้วก็ทานข้าวเช้าไปในตัวมาแวะบ่อยมากก็เลยอยากจะนำภาพบรรยากาศบริเวณที่เส้นทางปั่นจักรยานลุงกับป้านะให้ท่านได้ชมกันนะครับไม่เน้นปั่นเร็วนะครับลุงกับป้าดูแลสุขภาพหลังที่จะหลังจากเกษียณราชการมาแล้วนะครับก็ดูแลการออกกำลังกายนะครับก็อยากจะให้ท่านที่เคารพได้เห็นบรรยากาศที่เขามองเห็นไกลๆนู้นเป็นเขายายเที่ยงนะครับเขายายเที่ยงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงกับป้านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคลิปต่อไปเส้นทางการปั่นจะได้นำเสนอท่านผู้ชมบรรยากาศสวยๆนะครับธรรมชาติสวยๆที่ไม่ค่อยเคยเห็นที่ไหนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงด้วยนะครับด้วยความขอบพระคุณสวัสดีครับผม